let's go. Just take me now, she said. I wanna feel no pain. Just pin me down, she said. I wanna misbehave. She looks me dead in the eyes. She's staring straight through my soul. SHD Review สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันก็วันนี้นะฮะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Right Tail No Lie แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกเราไปเขาเที่ยงกันมาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้การขับขี่นะฮะของแพนอเมริกาแล้วก็เป็นสกิลเกี่ยวกับการขี่แอดเวนเจอร์ก็จะมีลูกค้าที่ซื้อรถไปบ้างแล้วลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจซื้อวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกันครับไปดูไหมไปดูกันอ่ะไปพาไปถือว่าเป็นโมเดลใหม่สุดในบ้านของฮาร์ลีย์ครับก็คือฮาร์ลีย์เนี่ยแทบไม่ได้เคยทำรถประเภทนี้ออกมาเลยเป็นปีที่ดีฮะปีที่แล้ว2021ก็มีโมเดลนี้เกิดขึ้นมาก็คือเป็นแพนอเมริกาแพนอเมริกาฮะเจ้า3ตัวนี้จะเป็นตัวสเปเชียลหมดเลยแต่ตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือเป็นแรปสีมาอันนี้คือเราเคยใช้ตอนโปรเจกต์ลองเวย์เบตงแล้วก็ต่อยอดมาจากการที่เราไปขี่ไกลแล้วไปขี่โดยกูรูใช่ไหมเมื่อกูรูเราไปขี่แล้วแบบรู้แล้วว่ารถมันมีประสิทธิภาพอะไรยังไงก็มาสอนต่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับบางคนที่อาจจะลังเลอยู่รถมันสูงมากมันขี่ยากไหมไปลองเลยแล้วสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วมีตรงไหนแบบอยากปรับท่าทางก็มาวันนี้ได้เหมือนกันมันก็เหมือนเป็นทักษะการเอาตัวรอดเวลาเราขี่รถแอดเวนเจอร์เนาะไปในทางที่ทุรกันดารเรามีสกิลยิ่งเยอะเราก็ยิ่งแบบสนุกการขับขี่สนุกการขี่เอารอดเองได้พูดถึงตัวแพนอเมริกาที่บอกมันคือใหม่ทั้งหมดเลยครับอาจารย์ใหม่ทั้งหมดครับใหม่ทั้งเฟรมใหม่ทั้งเครื่องใหม่ทั้งเรียกว่าไงดีแฟมิลี่รูปแบบรถคือเปลี่ยนไปเลยปกติเราจะเป็นพ่อหนุ่มสุดหล่อขี่ครูอิเซอร์เครื่องจิกดึกฮะอันนี้จะเป็นรถซิ่งแอดเวนเจอร์ทุรกันดารแรงม้าเยอะไปในทุกสถานที่ที่อีกหนึ่งโมเดลใหม่ของฮาร์ลีย์เดวิสันนะเดี๋ยวเราได้ลองไปคุยกับพี่ๆที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้เนอะว่าการขับขี่จะเป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้เรารวม3ที่นะฮะแต่ว่าเรามาออกตัวที่ AS Metro ก็คือเดี๋ยวเราจะไปทางเส้นชลบุรีบางปลาเนาะออกจากตรงนี้มันก็ง่ายหน่อยสวัสดีครับวันนี้ทีม AFHD เราก็พาลูกค้ามากิจกรรม Ride Tail No Lie ก็คือกิจกรรมที่พากลุ่มลูกค้าแพนอเมริกาเนี่ยมาลองขี่แบบสไตล์แอดเวนเจอร์โดยที่มีพิจิตรเกษมนะครับแนะนำเรื่องการขับขี่เดี๋ยวเรามาถามก่อนดีกว่าว่าลูกค้าท่านแรกมาแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแจ็คครับก็ขับน่าจะประมาณ 3-4 เดือนละก่อนหน้านี้พี่แจ็คขี่รุ่นไหนมาก่อนที่จะมาออกมาเป็นแพนไหมครับไม่ได้ขี่เลยครับเคยขี่ตอนเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นให้ตอนนี้ก็วัยรุ่นอยู่ก็หายไป10ปีพอดีว่าภรรยาเขาอนุญาตให้เราได้มาท่องเที่ยวจำได้ภรรยาอนุญาตครับแปลว่าดูเป็นคันแรกเลยไม่ได้ดูโมเดลไหนไว้ก่อนเลยก็ตอนแรกดูอีกโมเดลนึงกับอีกยี่ห้อนึงไว้ทีนี้เราก็ติดตามข่าวของทางฮาร์เลย์อยู่แล้วแล้วก็คราวนี้เห็นว่ากำลังจะออกตัวเป็นแอดเวนเจอร์มาก็ศึกษาข้อมูลมาเรื่อยๆพอทาง AS เอานำเข้ามาก็ได้มาดูกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนใจติดใจก็รอโปรโมชั่นนิดนึงอ๋อโอเคแปลว่าได้ทั้งโปรด้วยนะครับรอทั้งรถโมเดลใหม่ด้วยใช่ครับชอบในเรื่องของความเป็นแอดเวนเจอร์ครับแล้วก็ชอบในความเป็นฮาร์เลย์ดีวิสันแล้วก็เดอะแก๊งครับเขาก็ขับฮาร์เลย์กันเพื่อนๆเชียร์ด้วยเชียร์ฮาร์เลย์ก็เลยฮาร์เลย์ใช่ครับดีมากเลยครับพูดถึงกิจกรรมนี้บ้างเป็นไงบ้างครับไปลองขี่กันมาแล้วได้ทักษะเยอะมากครับเรียนรู้วิธีการควบคุมไอ้เจ้านี่
เราก็ขับมันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ชินกับตัวรถเท่าไหร่พอได้มีกิจกรรมเนี้ยเราก็ได้ชินทั้งในทางออนโรดแล้วก็ออฟโรดด้วยทั้งสองแบบเลยดีมากครับดีมากเป็นกิจกรรมที่ดีครับดีครับคราวหน้าเชิญอีกแน่นอนครับผมขอบคุณครับผมครับผมครับครับมาถามอีกหนึ่งท่านนะครับคุณหน้าคุณตากันดีในวงการบิ๊กไบค์นะครับนั่นคือพี่เต๋าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต๋านะครับเป็นผู้บริหาร Panda Rider สาขาราชพฤกษ์ครับผมอยากให้แนะนำคันนี้นิดนึงครับได้มายังไงครับผมได้มายังไงก็จับพัดจับผูได้ลองเสร็จชอบเพราะว่าเราเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์ที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองคือต้องบอกเลยว่าแพนอเมริกาเนี่ยนะมันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแน่นอนมันไม่เหมือนใครส่วนตัวผมเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์ที่คาแรคเตอร์แตกต่างอยู่แล้วและด้วยเครื่องยนต์ด้วยความเป็นฮาร์เลย์นะมันก็ยังมีอยู่ในคันนี้ทางดำทั้งทางฝุ่นก็ลองมาแล้วขึ้นเหนือ 4,000 กว่าโค้งก็มาแล้วมันตอบโจทย์สำหรับความต้องการแบบผมนี่แหละ 4,000 กว่าโค้งไปไหนมาบ้างครับพี่เต๋ากรุงเทพเชียงใหม่ไม่นับนะไม่มีโค้งก็เป็นเชียงใหม่ปราสาทวัดจันทร์ปายบางละผ้าบ้านรักไทยตีนดอยอินทนนท์แล้วก็มาจบที่เชียงใหม่เรียกว่าขี่ทางตรงไม่ถึง100ครับเพราะว่าไม่มีทางตรงโค้งล้วนๆตรงไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าคันนี้มันตอบโจทย์นักเดินทาง1เลยอ่ะคันนี้เขาใส่เทคโนโลยีที่ดีที่เหมาะสมกับการเดินทางความปลอดภัยมาไม่ว่าจะเป็นระบบโหมดขับขี่ต่างๆระบบแทคชั่นระบบ ABS คือเมื่อกี้ที่เรามาเรียนกับพี่จิตอ่ะพี่จิตก็ได้สอนเพิ่มเติมเราก็ได้ลองทั้งหมดแล้วเรียกว่าเราบิดกันหมดปอกในทางฝุ่นนะปกติรถมันต้องสไลด์แล้วก็ power slide ออกข้างไปแล้วมีอาการแต่ด้วยซอฟต์แวร์ของตัวเนี้ยพอออกไปปุ๊บนิดนึงมันกลับให้เราคืนรถตรงได้เหมือนเดิม มันเป็นเรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยมากครับอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะขี่แพนขี่รถกายหรือขี่ไดน่าอะไรก็ตามคือถ้าได้มาเรียนขับขี่ครับมันเป็นการเพิ่มทักษะความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์บนถนนจริงอ่ะเราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อไหร่ถ้าเราไม่เคยปุ๊บเราตกใจทำอะไรไม่ถูกรถเสียอาการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเรามาเรียนพวกนี้ปุ๊บเนี่ยที่ทาง AS จัดมาเนี่ยถือว่าดีนะคือมันมาลองกับที่พื้นที่ที่แบบมีคนแนะนำด้วยอยู่ในกรอบเซฟโซนเราถึงล้มไปเราก็มีวัดใกล้ๆไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นไม่ล้มไม่ล้มครับ AS จัดดีอยากให้มาเรียนขี่กันเยอะๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่เต๋ามากครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปขออนุญาตแนะนำลูกค้าที่ได้เชิญมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับชื่อตอยครับดิวครับผมครับแจ้ครับวันนี้มันเป็นคลาสเรียนแพนอเมริกาการขับขี่แพนอเมริกาเนาะปกติขี่ฮาร์เลย์กันอยู่แล้วด้วยใช่ครับแต่ละคนขี่อะไรบ้างคะใช่แล้วหนูแบบนี้ก็ขี่สไลด์ดรอปครับครับผมติดไกด์ครับผมจะขี่เป็นแบรนด์อื่นครับแต่ได้ใช้รถฮาร์เลย์มาหลายรุ่นแล้วครับความรู้สึกที่ได้ลองสัมผัสแพนอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแนวคิดผมนะครับแรงน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายตัวรถไม่ใหญ่เทอะทะมากเกินไปครับบางตัวที่มันเป็นลอสซี่มาเลยเนี่ยมันเป็นทูเบลดด้วยใช่มันดีมากเลยครับเราขี่ออกทริปใช่ไหมครับเราพกแค่ตัวแทงยางก็ได้แล้วประทับใจกำลังของเครื่องยนต์และบาลานซ์ของตัวรถที่ทำออกมาได้ตอบโจทย์สำหรับผู้ขี่ในแนวนี้ฟีลลิ่งการขับขี่ครับหนึ่งเลยมันมากสนุกรถคอนโทรลง่ายครับช่วงล่างดีต้องใส่ต้องจองแล้วแหละไปจองไงในส่วนตัวเราใช้รถบนทางถนนดำค่อนข้างมากนะครับแต่เป็นเมื่อเป็นทางดินเงี้ยทุกคนขี่ได้หมดแหละผมว่านะแต่มันจะขี่ได้สนุกเต็มประสิทธิภาพรถไหมหรือว่าขี่ได้ปลอดภัยไหมเนี่ยครับมันอยู่คืออาจารย์เขาถ่ายทอดมาทำให้เราได้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มันสนุกมากนะขี่แล้วสนุกมากใช่ได้มากขึ้นด้วยวันนี้เราได้เรียนรู้สกิลการขับขี่เพิ่มเติมก็ได้เรียนรู้คู่กับรถว่าจะใช้ยังไงให้เหมาะสมประสิทธิภาพกับรถในตัวของมันก็ขอขอบคุณ AS ทางพัทยาที่ได้ให้เกียรติและเป็นเกียรติที่ได้โทรมาชวนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถ้าคุณได้สัมผัสคำว่า AS แล้วคุณจะรักครับผมว่าความประทับใจเป็นยังไงเลยอ่ะตัวแทนจากฝั่งวิภารับรถมาใหม่ๆเลยฮะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ครับแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมเบิ้ลครับจากปกตินะพี่เบิ้ลขี่ฮาร์ลีอยู่แล้วเนาะใช่ครับขี่อะไรมาบ้างพี่โอ้ขี่มาหลายรุ่นเลยครับฮอตโบนอัลต้ารถไกด์สปอร์เตอร์48จนถึง FXR เรียกว่าครบทุกแฟมิลี่เลยแล้วก็นะฮะตัวล่าสุดฮะแพนอเมริกาถามเลยแล้วกันตัดสินใจยังไงถึงแบบซื้อคันนี้เพิ่มเข้าไปในบ้านอีกคันนึงจริงๆด้วยความที่ไปซื้อเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปเทสไดด้วยนะครับซื้อไปเพราะว่าแบรนด์ Loyalty
โดยเฉพาะเลยแล้วก็คิดว่ายังไงมันต้องขี่ดีกว่ารุ่นที่เราเคยใช้มาแน่นอนก็เลยตัดสินใจจองโดยที่ไม่ได้ทดลองขับทดลองขี่เลยแล้วพอวันนี้ได้มีโอกาสได้มากิจกรรมนะครับของ AS นะครับวิภาวดีที่จะจัดที่บ้านลันวาเขาเขียวเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้รู้ทักษะในการขี่หรือควบคุมเจ้าแพนเมกาเนี่ยได้ง่ายขึ้นจากอาจารย์จิตนะครับสอนการเบรกการคอนโทรลรถการหนีบรถแล้วก็การเดินคันเร่งที่ถูกวิธีนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรารถมันเชื่องมากรถมันคอนโทรลง่ายมากกว่าที่เราคิดแล้วกล่อง ECU เนี่ยมันฉลาดมากในการตัดต่อระบบแทคชั่นคอนโทรลนะครับถือว่าประทับใจมากกับรถรุ่นนี้ครับเอาง่ายคือพี่เบิ้ลไม่เคยได้แบบลงทางฝุ่นหรือเคยลงมาบ้างเคยขี่วิบากเคยขี่เอนดูโรเข้าป่าอยู่แล้วเคยปกติก็เลยคิดว่ามันง่ายคิดว่ามันคงง่ายแต่ไม่คิดว่ามันกล่อง ECU มันจะฉลาดขนาดนี้พอได้ลองจริงโอ้มันฉลาดกว่าที่เราคิดไม่เหมือนรถที่เป็นเจนแรกอ่ะเหมือนเป็นรถที่พัฒนามาแล้วนานๆและหลายปีแล้วใช่ใช่โดยเฉพาะสิ่งที่มันเห็นได้ชัดของความแตกต่างของมันเลยก็คือสมรรถนะที่มันค่อนข้างจะแรงเปิดแบบได้อารมณ์ความเล้าใจแล้วมีการคล่องตัวทำให้รู้สึกว่าแบบมันตอบโจทย์อยากจะพูดถึงกลุ่มไหมว่าแบบตอนนี้พี่เปิ้ลทำอะไรหรือพี่เปิ้ลอยากพูดอะไรอ๋อตอนนี้นะครับผมก็แยกตัวมาจากกลุ่มเก่าตอนนี้มาตั้งกลุ่มใหม่ชื่อ Wayfarer 41นะครับไปติดตามกันได้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีดาราซุปเปอร์สตาร์ที่อยู่ในกลุ่มหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมในการออกทริปและหลายๆคนในกลุ่มก็ซื้อแพนเมกาตามผมเช่นกันนะครับ แล้วเราก็จะมีทริปไปขี่ท่องเที่ยวกันวันใดวันนึงเราอาจจะไป X กับ AS นะครับแล้วไปขี่ท่องเที่ยวกันครับก็ฝากช่องทาง Wayfarerพี่เบิ้ลด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่เบิ้ลมากครับที่มาร่วมกิจกรรมไลท์เทลโนไลน์ครั้งที่2แล้วครับพี่เบิ้ลขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคนที่ขาดไม่ได้ฮะตั้งแต่เขามาอยู่ในวงการฮาร์ลีย์ฮะเขาก็มีฮาร์ลีย์เรื่อยๆเลยฮะก็คือพี่ทอมของเราเองเราพาไปคุยเขาหน่อยพี่ทอมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่ทอมครับเป็นนักบินสายการบินแอร์ไลน์ครับนอกจากขับเครื่องบินแล้วฮะเขาก็มีความชื่นชอบในการขี่ฮาร์ลีย์ด้วยฮะขี่ฮาร์ลีย์มาหลายรุ่นขี่รุ่นอะไรมาบ้างพี่เริ่มสปอร์เตอร์72ครับท็อปเทลดีลักซ์ซีวีโอรถไกด์ครับก็นี่ตัวล่าสุดแล้วก็มาเป็นแพนเมกาพบแฟมิลี่นะไม่ได้ขายทิ้งไปนะขายขายไปบ้างแต่เพิ่มมาเพิ่มครับพี่ทอมก็มันเป็นรถที่ตอบโจทย์การขี่ลุยแล้วก็มันสามารถไปได้ทุกที่ครับเพราะว่าปกติขี่ฮาร์ลีย์เราก็ส่วนใหญ่จะเน้นทางดำใช่ไหมครับเลยอยากมีรถที่เอาไว้ขุดไว้ลุยไว้ขี่ทางวิบากทางสมบัติบ้างไปในที่ที่แบบไม่ต้องระวังมากเนี่ยวันนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นไงบ้างพี่ได้ทักษะอะไรไปบ้างขี่แบบมั่นใจขึ้นเยอะเลยอ่ะได้ทักษะการขี่เยอะขึ้นเข้าใจรถรู้หลักการบาลานซ์รถการคอนโทรลรถในลักษณะการยืนที่ถูกต้องจากอาจารย์จิตนะครับก็ทำให้เรากล้าใช้คันเร่งเต็มที่กล้าที่จะบิดกล้าที่จะเลี้ยวโดยที่แบบไม่ต้องกลัวเหมือนเมื่อก่อนนะเป็นเมื่อก่อนเราก็ไม่กล้าทำแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้เนาะกลัวมันล้มกลัวมันทำได้ขนาดไหนเนาะแล้วประทับใจอะไรในแพนเมกาบ้างพี่มันเป็นฮาร์เลย์ครับเป็นฮาร์เลย์ที่ลุยได้พอดีพี่ทอมเนี่ยเขามีร้านกาแฟนะไงก็ฝากร้านกาแฟพี่ทอมหน่อยครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านมิวอกกี้กาเฟ่นะครับก็อยู่ในศูนย์ฮะเอสฮาร์เลย์เดวิสันวิภาวดีชั้น2ครับชั้น2ก็ใครผ่านไปคนเปลี่ยนไปแวะมาก็มาทานกาแฟร้านพี่ทอมได้นะฮะแล้วก็บางวันก็จะเจอพี่ทอมอยู่ที่ร้านด้วยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทอมมากครับกับกิจกรรมไลท์เทลโนไลท์ครั้งที่สองนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆของทาง AS อีกเรื่อยๆตลอดปีวันนี้ครับทาง AS เนี่ยจะไม่คอมพีทเลยถ้าขาดพี่จิตไปวันนี้ขอขอบคุณพี่จิตมากๆครับแล้วก็ทาง AS แล้วก็ลูกค้าเนี่ยขอขอบคุณมากๆเลยครับก็ฝาก
กิจกรรมดีๆของทาง AS ไว้นะครับในตลอดปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆมาเรื่อยๆเลยก็ฝากติดตามทั้ง3ช่องทางทั้งวิภาพัทยาเมโทรนะฮะก็ขอบคุณพี่จิตพี่ครับขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับแอดเวนเจอร์อะไรอีกก็เรียนเชิญพี่จิตนะครับครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับอันนี้เป็นไฮไลท์ใหม่ของ AS เมโทรนะฮะก็คือเชดคอฟฟี่ฮะเดี๋ยวจะมีเจ้าภาพด้วยนี่เห็นว่าเป็นสาวสวยป่ะน้องฮะน้องชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีค่ะเซลออมค่ะจำที่ AS Metro ฮาเลย์เดวิสันพระราม4สุขุมวิท26ค่ะใครสนใจฮาเลย์ครับมาหาน้องออมได้นะฮะวันนี้ออมสั่งนี่ไปคาปูชิโน่ร้อนที่นี่ก็มีบาริสต้าสาวสวยนะคะน้าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อจ๋าชื่อจ๋าอันนี้ก็น้องรักผมอีกคนนึงสวัสดีค่ะน้องน้ำดวนนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งของ TAF Metro พระราม4ค่ะสำหรับศูนย์ฮาร์เลย์ย่านในเมืองของเรานะคะทีนี้อบอุ่นศูนย์เปิดตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 6:00 น.ไม่มีวันปิดนะคะมาทุกวันเจอออมทุกวันค่ะเชดเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ที่เกิดขึ้นที่ย่านสุขุมวิทนะคะแล้วก็มีกาแฟเนี่ยสเปเชียลที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนมาลองก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะคะยังไงก็ขอบคุณ2สาวแล้วก็3ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีต้อนรับของแต่งนี่ภรรยาอนุมัติด้วยเหมือนกันครับผมก็เก็บเล็กผสมน้อยมีอะไรไปบ้างครับก็ตอนนี้ก็ใส่ชุดกาดนะครับแล้วก็มีแต่งเกรฟชิลชิลหน้าเนี่ยไม่ได้แต่งนะครับเป็นติดฟิล์มติดฟิล์มเพราะว่าชอบอยากได้ความดุแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ครับเห็นท่อ TBR ครับก็เห็นว่าสินค้าเพิ่งเข้าล็อตแรกในไทยเล็งไว้นานแล้วอยู่จากเว็บนอกก็เลยลองสั่งมาได้ติดตั้งเองครับยังไงก็ขอบคุณวันนี้ด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับ Light Tail No Light กับทาง AS นะคะโอกาสหน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้แน่นอนติดตามช่องทาง3เพจของเราเลยนะคะวิภาวดีเมโทรแล้วก็พัทยาค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ Light Tail No Light ในครั้งนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ